รบคุณชาในผู้ใหญ่มีผู้สิบนะครับได้มาร่วมกันอาสาทำที่นี่แล้วญาติโยมที่ไม่สะดวกในการนั่งพื้นก็นั่งบนเก้าอี้ตั้งใจการขอพรธรรมเป็นการแสดงออกต่อผู้มีพระคุณว่าเราได้ประมาทพระธรรมกายพระวจนะกายทำต่อหน้าและรับทำรู้ทำไปรู้เมื่อประมาทขอประมาทธรรมประท่านก็จะกลายเป็นนามรู้สึกธรรมไม่เป็นเวรไม่เป็นภัยต่อกันเพราะว่าเป็นนามกล่าวทำขอประมาทณโอกาสนี้ธรรมนะโมสามจบพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์พระภิกษุสามเณรทุกท่านนั่งที่ประจำที่นะครับนั่งประจำที่ต่อไปก็จะได้กราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวินัยโกศลเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดเจ้าวาดวัดศรีบุรรัตนารามพระอารามหลวงอาจารย์เดินพรคุณญาติคุณโยมที่อยู่ข้างบนที่อยู่ข้างบนก็จะเดินพรลงมาข้างล่างเพราะว่าจะได้ทำพิธีจุดไฟเผาสรีระสังขารหรือว่าประชุมเพลิงบานเฮาเอินเผาจริงก็เจริญพรลงมาเพื่อความปลอดภัยนะ
นาฬิกาถ้าฟังบทเรียนร้อยแล้วเจริญพรส่งสัญญาณส่งสัญญาณให้ด้วยถ้าเรียบร้อยพร้อมแล้วเจริญพรส่งสัญญาณความพร้อมให้ด้วยนะขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระวินัยโกศลเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานีได้ทำการจุดไฟถวายสรีระสังขารถวายเพลิงสรีระสังขารเผาจริงในฐานะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโกศิวรพนารักษ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์เป็นพระผู้สวดเป็นพระอนุสาวนาจารย์ในพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวินัยโกศลขณะนี้ได้ทำการจุดไฟแล้วพวกเราสาธุก็คุณญาติคุณโยมก็ประนมมือน้อมถวายความอาลัยส่งดวงวิญญาณสรีระร่างสังขารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมูศีมนพนารักษ์ขึ้นสู่สัมปรายภพในสุขติภูมิสุขติสวรรค์ตอนนี้ไฟก็กำลังลุกขึ้นจะทำการสลายร่างสรีระสังขารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมูศีมนพนารักษ์ผู้ทางคนทางเรียนให้แก่พระพุทธศาสนาผู้ทำผลประโยชน์ให้แก่คณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธจังหวัดอุบลราชธานีประวัติท่านพระโกศิวรพนารักษ์แก้วจตมาโลอดีตเจ้าวาดวัดบ้านท่าบ่ออดีตเจ้าคณะตำบลจระแมนและพระอุปัชฌาย์ท่านพระโกศิวรพนารักษ์แก้วจตมโรเกิดเมื่อวันที่29กันยายนพุทธศักราช2492ที่บ้านหนองห้างตำบลหนองห้างอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษเป็นบุตรของคุณพ่อท่าคุณแม่ปัตตนาคุณตาราชมีพี่น้องด้วยกันคือ 1. นายบุญจักรคุณตาราช 2.นางกาลีอุทัยศรี 3. ท่านพระครูศรีอุบลพนารักษ์ 4. นายรังสิตบุตรราช 5. นางสาวสมจิตบุตรราช 6. นายวิชิตบุตรราช 7. นางชวีสุขพันธ์ 8. นายคล้ายบุตรราชปีพุทธศักราช 2507 คุณพ่อคุณแม่ของหลวงพ่อพระโกศิวรพนารักษ์พาครอบครัวย้ายไปอยู่บ้านใหม่ที่บ้านโศกขามป้อมตำบลภูผาหมอกอำเภอกันทารลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันโยมพ่อและโยมแม่เสียชีวิตแล้วด้านการศึกษาปีพุทธศักราช2504พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโกศิวรพนารักษ์แก้วจตมโลจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนบ้านหนองห้างการบรรพชาปีพุทธศักราช2505บรรพชาเป็นพระสามเณรที่วัดบ้านหนองห้างโดยมีพระครูบรรหารสมณกิจจากคณะตำบลหนองห้างเป็นพระอุปัชฌาย์ปีพุทธศักราช2513อุปสมบทณวัดสุทัศนารามตำบลในเมืองอำเภออุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระเทพกวีเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูอุบลเดชคณาจารย์เป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูปฏิประเวทีพระครูปฏิพระครูธรรมประเวทีเป็นพระอนุสาวนาจารย์วิทยาฐานะพุทธศักราช2505สอบได้นักธรรมชั้นตรีพุทธศักราช2507สอบได้นักธรรมชั้นโทพุทธศักราช2508สอบได้นักธรรมชั้นเอกพุทธศักราช2513จบชั้นป.7จากโรงเรียนสมเด็จพุทธศักราช2516จ
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนสมเด็จงานในด้านการศึกษาปีพุทธศักราช2516ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสอนภาคปริยัติธรรมประจำสำนักเรียนวัดสุปัตตนารามวรวิหารปีพุทธศักราช2548ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนภาคปริยัติธรรมประจำสำนักเรียนวัดศรีบุญรัตนารามปีพุทธศักราช2523เป็นครูสอนศีลธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดศรีบุญรัตนารามงานการปกครองปีพุทธศักราช2523ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีบุญรัตนารามพระอารามหลวงปีพุทธศักราช2537ถึงเมษายน2539รักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านท่าบ่อเมษายน2539ถึง2เมษายน2561ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดบ้านท่าบ่อปีพุทธศักราช2539ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลจันทน์แนปีพุทธศักราช2540ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์สังกัดคณะธรรมยุทธ์งานอบรมเผยแผ่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537ในเทศกาลเข้าพรรษาจัดให้มีการฟังเทศในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาการฟังธรรมการฟังธรรมสวนสามัคคีของคณะธรรมสวนสามัคคีบนราชธานี12รอบนอกซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2516ปีพุทธศักราช2539จะตั้งศูนย์ส่งเสริมพุทธธรรมที่วัดบ้านท่าบ่องานบำเพ็ญประโยชน์ปีพุทธศักราช2518ถึงปี2539นำคณะสงฆ์และชาวบ้านหนองห้ามขุดบ่อน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากการขาดแคลนของชาวบ้านหนองห้ามตลอดจนเป็นผู้นำในการสร้างอุโบสถวัดบ้านหนองห้ามสิ้นงบประมาณ10ล้านบาทปีพุทธศักราช2528เป็นผู้นำในการสร้างกุฏิวัดบ้านศพขามก้อมและทำคุณประโยชน์ต่างๆมากมายนี่คือประวัติเป็นพระครูสมุแก้วจากธรรมโรฐานานุกรมในพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชเมธีพระราชสุเมธีวัดศรีอุบลรัตนารามปีพุทธศักราช2523ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูประหลัดแก้วจตมโรฐานานุกรมในพระเดชพระคุณพระราชสุเมธีวัดศรีอุบลรัตนารามปีพุทธศักราช2530ได้รับพระราชทานเรื่องสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทที่พระครูศรีอุบลคณรัตน์ผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงวัดศรีอุบลรัตนารามปีพุทธศักราช2536แต่รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกที่พระครูศรีอุบลคณรัตน์ปีพุทธศักราช2545แต่รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษที่พระครูศรีอุบลคณรัตน์พระครูศรีอุบลคณรัตน์แก้วจตมโรเป็นผู้มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็นใบหน้าอิ่มเอิบยิ้มอยู่เป็นนิดพูดน้อยท่านเป็นผู้มีนิสัยปกป้องอารีมีความเอื้อเฟื้อต่อชนทุกท่านบ่อยมากในความเป็นกันเองกับประชาชนโดยเร่งรัดการศึกษาจัดผ้าป่าหางบประมาณมาพัฒนาวัดบ้านและโรงเรียนก่อสืบทอดและรักษาเจตนารมณ์ของท่านจะพัฒนาสร้างวัดวาสร้างชุมชนจนรุ่งเรืองท่านพระครูจงไปดีมีความสุขนิราทุกสุขใจได้ฟูเฟื่องในสวรรค์ชั้นฟ้าให้รุ่งเรืองคนทั้งเมืองขออนุโมทนาบุญขอเทวดาอารักษ์รักท่านไว้ขอเทพไทยทุกแห่งช่วยเกื้อหนุนขอกุศลที่เคยทำช่วยค้ำจุนเสวยบุญในภพใหม่สุขใจเถิด
ท่านพระครูศรีอุบลคณาระเราประจักษ์ถึงคุณค่ามหาศาลขอเคารพนบก้มกราบกรานขอกล่าวขานความดีท่านที่ผ่านมา20กว่าปีที่สืบสานงานผ้าบอกท่านสืบต่อก่อสานการศาสนาให้เจริญก้าวหน้าทั้งวัดวาและพัฒนาจิตใจให้ปวงชนโบสถ์วิหารการประเรียนอันยิ่งใหญ่สำหรับใช้ปฏิบัติธรรมนำกุศลอีกศาลานาบุญพุทธมณฑลท่านพันดลสร้างไว้ได้ด้วยดีเป็นได้เพราะบุญหนุนนำพามาบัดนี้ท่านพระครูละสังขารฝากตำนานแห่งความดีมีคุณค่าพระภิกษุสามเณรพร้อมน้อมบูชาถวายสักการะพระสงฆ์ส่งศีลธรรมท่านพระโพศีอุบลคณาระได้ประจักษ์สิ่งประเสริฐอันเลิศล้ำความดีงามตามกฎควรจดจำคงอิ่มน้ำในที่สถานพิมานแดนท่านพระโพจงเข้าสู่สุคติตามดำริเส้นทางธรรมล้ำเลิศแก่นและมุ่งตรงนิพพานหนาอย่าขาดแคลนอยู่ในแดนที่เกษมเรมปรีเทินขอเสด็จดวงวิญญาณของท่านพระครูหลวงพ่อพระครูศรีวรคณรักษ์แก้วจตมโรนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะตำบลเจริญแม่ธรรมยุทธอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านท่าบ่อตำบลเจริญแม่อำเภออุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีจงขึ้นสู่วิมานแดนสวรรค์ชั้นฟ้าสวยที่พระยะมาสมบัติอันดีงามในสุคติทุกสถานคณะสงฆ์ทายุทธิกาจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดงานบำเพ็ญกุศลตั้งแต่วันที่2เมษายน2561ทำการทานีส่วนชาวบ้านท่าบ่อพร้อมด้วยทุกท่านทุกหน่วยงานได้ร่วมใจถวายน้องถวายเป็นอาจารย์บูชาตถาคตตถาวิทาสวดสรีระส่งดวงวิญญาณทำการสลายร่างอันไร้สังขารของหลวงพ่อในวาระโอกาสสุดท้ายสำหรับในวันพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2561เวลา 7:00 นพิธีสามหาเกตติเวลา 10:00 นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์11รูปเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอัฐิเวลา 11:00 นถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรเป็นอันเสร็จพิธีในการจัดงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารของหลวงพ่อพระครูศรีวรคณรักษ์แก้วจตมโรในวันพรุ่งนี้ก็เจริญพรเรียนเชิญท่านอุบาสกอุบาสิกามาร่วมบุญร่วมกุศลกันในอีกครั้งหนึ่งในวาระสุดท้ายในวันพรุ่งนี้ก็เจริญพรเรียบร้อยแล้วครับปาดที่นั่งคือเสาครับเก็บอาทิเก็บโป่งนะครับเก็บโป่งครับกาเก็บโป่งเคยโดยประมาณนะครับเวลานี้ครับคือขอพิธีสามหาเก็บอาทิ
ครับช่วงนี้ก็เรียกญาตินอกครับป่านนี้ปากคอเหนื่อยมากครับผมว่านี่มื้อนี้ก็เบิดมือครับพิจารณาบาปมาทะยา